เวียดนามผงะทั้งประเทศครับล่าสุดคอมเมนต์ด่ายับสาวไทยทำทีมแตกครับเวียดนามเองก็ดัน4ทีตกกับป๋องพร้อมกับบูชาตู้เย็นเป็นคนเหนือโลกเหนือมนุษย์ครับเกมเจอกับไทยเรานั้นกดไปคนเดียว41แต้มส่งใครไม่ส่งส่งตู้เย็นอย่างเดียวทั้งเกมและที่สำคัญครับอาเซียนก็ออกมาด่าแหลกบอกว่าเวียดนามนั้นขนาดโกงก็ยังแพ้ซึ่งก็มีคอมเมนต์จากอาเซียนและก็จากเวียดนามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมครับคือแต่ละเม้นบอกได้เลยว่ามันสุดๆและก็เดือดสุดๆกับดราม่าครั้งนี้ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามกันเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปครับหากคุณผู้ชมเป็นคนดู YouTube แล้วมีโฆษณากวนใจแต่ก็ไม่อยากสมัครพรีเมียมในราคาที่แบบเต็มจุกๆวันนี้เอ็นก็มีอีกหนึ่งทางเลือกครับที่จะทำให้การดูคลิปนั้นง่ายขึ้นกับ YouTube พรีเมียมในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ 100% ครับสามารถตรวจสอบได้หากสนใจก็สามารถแอดไลน์หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับหลังเกมที่การแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกสาวไทยเรานั้นเจอกับเวียดนามครับแล้วก็เกมนี้เราเป็นฝ่ายชนะไป3-2ครับแต่ที่มันเป็นประเด็นเนี่ยคือมันมีเรื่องให้พูดถึงกันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินแล้วก็เรื่องราวของทีมเวียดนามครับตอนนี้สอทีมแตกเพราะ4ทีเหมือนถูกดันให้ตกกระป๋องเลยเอาตู้เย็นมาแทนที่ครับแล้วก็บอกว่าตู้เย็นเป็นคนเหนือโลกจริงๆกับการเจอไทยเราตู้เย็นครับทำไป41คะแนนในเกมนี้ถือว่าเยอะมากครับรูปเกมเนี่ยฝั่งของเวียดนามจะเน้นจ่ายบอลให้ตู้เย็นฝั่งเดียวเลยครับคือคิดอะไรไม่ออกยกให้ตู้เย็นอย่างเดียวตู้เย็นก็มีหน้าที่ตีก็ตีอย่างเดียวหน้าที่ของตู้เย็นจะเป็นการตีทะแยงครับตีหนีบบล็อกตีฉีกบล็อกเราออกไปมันทำให้เกมเนี่ยรับยากและเขาก็มีลูกหนักตีหนักตีแรงมากครับคือมันน่าคิดนะว่าแรงของตู้เย็นทำไมแรงเยอะขนาดนี้ครับเอาจริงๆก็เป็นผู้เล่นที่รูปร่างไม่ได้หนาไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าตีแรงตีหนักจนสาวไทยเราแต่ละคนรับบอลแล้วก็ปลิ้นออกไปเลยคือมันรับยากครับแต่ว่าฝั่งสาวไทยเราเนี่ยลูกหนักมีคนเดียวจริงๆก็คือชัชชนโมกศรีครับที่ตีหนักตีแรงเหมือนกันแต่ถ้ามองดูเนี่ยมันก็ยังแรงไม่เท่าตู้เย็นนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่เราต้องพูดถึงกันครับในเรื่องของเพศสภาพของตู้เย็นว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นเพศไหนกันแน่เอาล่ะเกิดมาเนี่ยอาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้ครับแต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องตรวจโครโมโซมแหละเพราะอาจจะมีฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเยอะกว่าเพศหญิงก็ได้อย่างมวยโอลิมปิกเนี่ยคาลิฟเชื่อว่าหลายคนก็ยังรู้จักกันดีที่ตรวจเพศออกมาแล้วไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าแต่ว่าก็ยังลงเล่นโอลิมปิกแล้วต้องเจอกับผู้เล่นไทยของเราในการชิงเหรียญด้วยเจอกับจันแจ่มนะครับในกีฬามวยสากลสมัครเล่นของโอลิมปิกซึ่งกรณีเนี่ยมันคล้ายกับตู้เย็นมากครับถ้าเกิดว่าตู้เย็นได้ตรวจนะมันก็จะกระจ่างกว่านี้นะครับเพราะเขาเล่นโดดเด่นจริงๆแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยจะโดดเด่นเพียงคนเดียวครับถึงขั้นโค้ชของเวียดนามเนี่ยต้องยอมพัก4ทีเลยจะแย่งกันเล่นอ่ะตัวเซตก็ไม่รู้จะเซตส่งคนไหนส่งให้4ทีเนี่ยก็ฟอร์มไม่ดีส่งไอ้ตู้เย็นเนี่ยก็ตบแบบยับเลยทำให้โค้ชเนี่ยเลือกที่จะเอา4ทีนั่งพักเลยครับแทบจะไม่ให้ลงสนามเลยนอกจากเซตแรกแล้วก็มีอีกมีมนึงครับที่เป็นช็อตเด็ดช็อตสำคัญในช่วงการแข่งขันครับโค้ชของเวียดนามไม่รู้ว่าคุยโทรศัพท์กับใครอันนี้ก็มีนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันครับที่อยู่ระหว่างเกมที่มันกดดันเนี่ยโค้ชเวียดนามไม่พูดกับผู้เล่นเลยครับกลายเป็นว่าโทรศัพท์เหมือนปรึกษาอะไรสักอย่างหรือไม่ก็หิวข้าวครับจบเกมเนี่ยจะได้ไม่ต้องรอสั่งข้าวไว้ครับจบเกมก็ไปกินทันทีครับมันแปลกมากครับเกมนี้มันมีช็อตที่ต้องพูดถึงกันเยอะมากนะครับแล้วก็อีกช็อตนึงก็เป็นช็อตการชาเลนจ์ที่เราจะชาเลนจ์อยู่หลายครั้งแล้วลูกออกไม่ออกเนี่ยมันกลายเป็นแก้มของเวียดนามหมดเลยครับเหมือนผู้ตัดสินเนี่ยก็เอียงอยู่นิดนึงสำหรับการแข่งขันซีวีลีกครั้งนี้นะครับแต่สุดท้ายสาวไทยเราครับก็ยังรักษาฟอร์มรักษามาตรฐานไว้ได้อยู่ถึงแม้จะเล่นกันถึงเซต5แต่ว่าเราก็ยังมีความนิ่งกว่ามีประสบการณ์ที่มากกว่าตบเอาชนะเวียดนามไป3-2เซตและหลังจบเกมครับก็มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยมออกมาโดยสาวไทยเราเนี่ยติดถึง4คนครับโดยในตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมเนี่ยก็มีอัจฉราพรคงยศกับชจรโมกศรีที่คว้ารางวัลนี้ไปครองส่วนตำแหน่งเบสสไปเกอร์เนี่ยก็เป็นตู้เย็นครับที่คว้าไปได้ซึ่งตู้เย็นครับทัวร์นาเมนต์นี้ทำไปน่าจะประมาณ80แต้มกับการขันมีแค่3นัดเท่านั้นครับเยอะมากสำหรับตู้เย็นส่วนตัวเซตเนี่ยก็จากฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ผู้เล่นในบล็อกยอดเยี่ยมเนี่ยจากเวียดนาม1คนจากฟิลิปปินส์1คน
ส่วนริโบโร่ครับก็เป็นไทยเราปิยนุชแป้นน้อยและ MVP สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เลกแรกของซีวีลีกก็เป็นชาชนโมกสีที่คว้ารางวัล MVP ไปครองได้นะครับเหมือนเวียดนามเองก็ไม่กล้าให้ตู้เย็นนะจริงๆให้ตู้เย็นได้เพราะว่าตู้เย็นทำไป80คะแนนเล่นดีทุกนัดเลยเป็นตัวหลักของเวียดนามแต่เวียดนามไม่กล้าให้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะทำไมถึงไม่กล้าให้ตู้เย็นครับทั้งที่ทำฟอร์มดีขนาดนี้แล้วมันให้ไปก็ไม่น่าเกลียดอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดให้ไปแล้วมันจะมีเรื่องราวที่ประทุออกมาอีกครั้งนึงกับเรื่องราวของการตรวจเพศสงสัยเรื่องเพศของตู้เย็นนะครับก็เลยไม่ให้เวียดนามเขาฉลาดนะครับเขาเลือกที่จะไม่ให้ตู้เย็นซึ่งฟอร์มดีขนาดนี้สำหรับตู้เย็นนะทำไมถึงไม่กล้าไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับเพราะยังไงถ้าเล่นดีแบบนี้ในยุโรปเนี่ยเล่นได้แน่นอนหรือว่าในเอเชียอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่นได้ครับถ้าเกิดว่าตู้เย็นเล่นแบบนี้แล้วเขาเป็นเพศหญิงจริงๆแต่ทำไมถึงไม่ไปอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงกันนะครับส่วนคอมเมนต์ของแฟนๆครับหลังจบเกมทั้งแฟนเวียดนามแล้วก็แฟนอาเซียนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับเลยครับแฟนเวียดนามเนี่ยยังพอใจกับผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าอาเซียนเองก็ไม่พอใจเท่าไหร่ที่เหมือนเวียดนามเองโกงมาทั้ง3แมตช์เลยครับแมตช์เจอกับอินโดก็โกงชาเลนจ์แมตช์เจอกับฟิลิปปินส์ก็ยังโกงชาเลนจ์เขาอีกแล้วเจอกับไทยเนี่ยก็มาเรียกว่าไม่ให้เราดูเลยครับอย่างจังหวะโดนมือเนี่ยก็บอกว่าไม่โดนประท้วงกันวุ่นเลยและอีกดราม่าหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นกันเลยก็คือดราม่าของ4ทีที่เวียดนามเหมือนผลักเขาตกกระป๋องไปเรียบร้อยครับและกลับมาบูชาตู้เย็นให้เป็นตัวหลักของเวียดนามอีกซึ่งแอดก็มีคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วในคลิปนี้โดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าเกมรับของเวียดนามเนี่ยประมาทเกินไปแล้วก็ไม่ติดตามบอลอย่างใกล้ชิดคุณต้องบล็อกบอลอย่างรวดเร็วและป้องกันให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการพ่ายแพ้จากทีมไทยเมนโตมาก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยสุดยอดมากแมตช์นี้อย่าปล่อยให้4ทีลงเล่นเป็นคนแรกเพราะว่าห่วยเหลือเกินทำผิดพลาดหลายครั้งและก็สกัดบอลไม่ได้ดังนั้นตู้เย็นเองเป็นตัวรุกหลักที่ยังมีความหวังของเวียดนามเนี่ยครับเมนนี้ก็บอกว่าโอ้โห4ทีห่วยเหลือเกินเมนต่อมาก็บอกว่าไทยแข็งแกร่งมากเกมนี้เราแพ้เราก็คาดเดาได้แต่ว่าเวียดนามจะเหนื่อยหน่ายหน่อยและพวกเขาทำได้อย่างดีที่สุดแล้วต่อมาครับ4ทีควรพักผ่อนเพราะเมื่อลงสนามแล้วนางจะไม่มีประสิทธิภาพเลยไม่ใช่ว่าเวียดนามอ่อนแอแต่ว่าไทยแลนด์นั้นแข็งแกร่งพวกเขาอยู่ในระดับที่แตกต่างจากเรามากอีกเป็นหนึ่งครับประสิทธิภาพของ4ทีนั้นน่าเบื่อจริงๆประเทศไทยแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆของอาเซียนเวียดนามวันนี้ก็เล่นดีนะไม่ใช่แค่ไทยนะครับไทยวันนี้เนี่ยแอดคิดว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานเยอะเลยครับเซตแรกเนี่ยเรายังเหนือมาตรฐานนะแต่ว่าเซต2เซต3เหมือนรับแรงกดดันจากกองเชียร์รับแรงกดดันจากแบบฝั่งไทยเราที่ต้องการชนะแบบขาดแต่ก็ยังดีครับที่เรายังรักษามาตรฐานของเราไว้ได้ในอาเซียนมาต่อกันที่อีกแมตช์นึงครับเขาบอกว่าเวียดนามมีความก้าวหน้าพวกคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วและตู้เย็นนั้นก็ยอดเยี่ยมมาก41แต้มคนเดียวครับในแมตช์เจอไทยเราและทั้งทัวร์นาเมนต์ทำไปเนี่ย80แต้มนะครับตู้เย็นต่อกันที่อีกแมตช์นึงเลยครับเขาบอกว่าไทยแลนด์พวกเขาทั้งหมดเนี่ยดีกว่าเวียดนามและเมื่อมองในสนามใครๆก็มองเห็นได้ชัดเจนความแข็งแกร่งของร่างกายเราด้อยกว่าและทักษะแท็กติกเรายังไม่ดีเท่าพวกเขาเราต้องเพิ่มโภชนาการในการแข่งขันและก็ลองจ้างคนญี่ปุ่นจากนั้นเพียง1ปีให้หลังเราจะสามารถชนะประเทศไทยได้ต่อมาครับทีมของคุณมีคลาสมากประเทศไทยโดยรูปแบบการเล่นและก็ตัวผู้เล่นยอดเยี่ยมแต่ว่าการแพ้ครั้งนี้เป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขาเป็นทีมระดับทวีปหรือแม้แต่เจอทีมระดับโลกพวกเขาก็ยังเล่นดีโชคดีสำหรับเวียดนามต่อมาครับทีมชาติไทยเนี่ยรู้วิธีใช้พรสวรรค์สร้างทีมที่แข็งแกร่งแต่ว่าเวียดนามไม่รู้ดูคอมเมนต์ใน YouTube น่ากลัวจริงๆปีที่แล้ว4ทีมมีส่วนร่วมกับทีมเราเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้เขาบาดเจ็บเล่นได้ไม่ดีและเธอถูกสาปแช่งอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยครับอย่างเมนนี้ครับเดี๋ยวมาแก้ต่างกันกับ4ทีว่าปีที่แล้วเนี่ย4ทีก็ฟอร์มดีฟอร์มทะยานมากครับแต่ว่าปีนี้เขาบาดเจ็บและเขาก็ไม่ฟิตเต็มร้อยกลายเป็นว่าแฟนเวียดนามนั้นสาปแช่งอย่างไม่เป็นธรรมเลยครับแล้วก็ยกยอตู้เย็นบูชาตู้เย็นเป็นไอดอลคนใหม่เป็นซุปตาคนใหม่ที่เรียบร้อยต่อที่อีกแม่นึงครับเขาบอกว่าผู้เล่นคนนี้ไม่ควรให้ลงสนามเพราะเธอมีการเล่นที่แย่ไม่เหมือนกับตู้เย็นที่แบกทีมของเราในวันนี้เมนนี้ยิ่งแล้วใหญ่ครับเมนนี้เนี่ยโพสต์รูปของ4ทีแล้วก็เอาแคปชั่นแบบนี้เลยครับเป็นคอมเมนต์แล้วโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่กระตุ้นจิตใจผู้เล่นมากต่อกันที่เมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าสมมุติว่า4ทีเนี่ยฟื้นตัวเต็มที่ผลงานของเขาจะดีเหมือนปีที่แล้วหรือว่าอาจจะแตกต่างออกไประดับนักกีฬาเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลย
และช่องว่างของทีมเราก็ยังห่างกับไทยเยอะมากเราจะสู้ไทยซีซั่นเดียวไม่ได้เลข2เราต้องเอาชนะไทยคาบ้านโอ้เม้นนี้หวังสูงเกินไปครับหวังที่จะชนะไทยเราคาบ้านเลยต่อกันที่อีกเม้นนึงครับเขาบอกว่าถึงแม้จะแพ้แต่ก็ต้องบอกว่าฟินเกินคาดยินดีกับทีมเวียดนามที่พาไทยเข้าสู่ดราม่าถึงเซตที่5แนวทางของเราตอนนี้เราใกล้วอลเลย์บอลโลกแล้วต้องตามสเต็ปไปทีละขั้นตอนต่อมาครับการได้เล่นกับทีมอันดับ14ของโลกนั้นยอดเยี่ยมมากวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆและเราจะเอาชนะไทยได้ซึ่งตู้เย็นวันนี้เล่นได้ดีมากๆอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าต้องบอกว่าชัชวาลเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริงๆบางทีคนอาจจะคิดแตกต่างแต่อันดับ2เนี่ยก็ยังเป็นอัชราพรซึ่งอย่างไรก็ตามทีมหญิงเวียดนามก็สมควรได้รับความเคารพในแมตช์นี้อย่างแท้จริงต่อมาครับไม่ต้องพูดถึงคุณภาพของพวกเขาที่อยู่อันดับ14ของโลกและความแข็งแกร่งก็แตกต่างกันมากฉันรู้สึกเสียใจกับการเล่นของเราที่เราแพ้โดยตู้เย็นนั้นแทบจะไม่ได้พักเลยตลอดทั้ง3เกมที่ผ่านมาเวียดนามใช้งานตู้เย็นหนักมากครับตู้เย็นเนี่ยอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นนะครับแต่เหมือนเขาใช้ร่างกายหนักและอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้หรือเปล่าสำหรับตู้เย็นนะครับต่อกันที่อีกเม้นนึงครับเขาก็บอกว่าเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าคนไทยเนี่ยมีคลาสกว่าเรามากๆเยี่ยมมากสาวๆเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆต่อมาครับน่าเสียดายที่วันนี้เวียดนามไม่ชนะในเซตที่5เวียดนามยังจ่ายบอลให้กับตู้เย็นโดยไม่จ่ายให้คนอื่นเลยเราก็เลยแพ้ไทยแลนด์ยังเล่นดีกว่าตื่นตัวมากกว่าและก็รู้วิธีที่จะบล็อกหรือใช้เกมรุกที่ดุดันด้วยเทคนิคที่นุ่มนวลมากๆอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของเวียดนามและก็อาเซียนครับที่เข้ามาพูดถึงเกมการระหว่างไทยเราเจอกับเวียดนามที่เราเนี่ยชนะขาบ้านเขา3ต่อ2เกมทำให้เราคว้าแชมป์ในเลกแรกไปได้ก่อนครับแล้วเลกที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นที่ไทยเราครับครั้งนี้อาทิตย์ว่าเรามีบทเรียนมาพอสมควรอาจจะยำเวียดนามเละก็ได้ครับแล้วก็ต้องมารอดูกับกระแสของตู้เย็นในไทยเราครับจะเล่นออกหรือเปล่าตอนเราเล่นที่บ้านเขาเนี่ยแฟนๆของเวียดนามนั้นมาชมกันเต็มสนามเต็มความจุ 3,000 คนน่าจะเกิน 3,000 ด้วยครับเพราะว่าเต็มรอบเลยไทยเราอย่าได้น้อยหน้าครับเลข2เจอกันแน่ยังไงแฟนๆเนี่ยรอติดตามรอส่งกำลังใจให้กับสาวไทยไปด้วยกันกับการแข่งขัน CV League และก็อย่าลืมติดตามเชียร์ครับผลการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งเอ็ดก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมและสำหรับคลิปนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย